ราชอาณาจักรกัมพูชาที่ส่งคณะนักแสดงมาร่วมแสดงอย่างสวยงามทำให้เราได้รับรู้ว่าทำให้ผมได้รับรู้ว่าศิลปะวัฒนธรรมไม่มีพรมแดนจริงและผมคิดว่าศิลปะวัฒนธรรมอยู่ในสายเลือดของทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เดินทางมาอย่างยาวไกลขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันสร้างสรรค์ให้เกิดงานในครั้งนี้มาช่วยเติมชีวาให้กับชีวิตพวกเราชาวมหาวิทยาลัยราชมงคลราชินีและชาวจังหวัดอุบลราชธานีในโอกาสนี้ขอเชิญเราชาวราชพัฒน์อุบลราชธานีและชาวจังหวัดอุบลราชธานีปรบมือเพื่อขอบคุณทุกท่านที่เดินทางมาในโอกาสที่ทุกท่านจะเดินทางกลับผมขอให้ท่านเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยและนำความสุขที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้กลับไปแบ่งปันให้เพื่อนในมหาวิทยาลัยกลับไปแบ่งปันให้ครอบครัวท่านให้ทุกคนมีชีวิตที่มีชีวาด้วยกันในโอกาสนี้ผมขอปิดกิจกรรมยืนแสงสิงในดินแดนแห่งความสุขและหวังว่าจะพบกันใหม่ในปี2567ที่จังหวัดนครราชสีมาเจ้าภาพครั้งต่อไปขอบคุณครับ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 ท่านอาจารย์ปลายค่ะกรณ์เชิญนายรัศวาติก้องผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะและทักษะนักศึกษากองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนได้ให้เกียรติส่งมอบตราสัญลักษณ์งานศิลปะวัฒนวัฒนธรรมอุดมศึกษาแก่ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาค่ะและในโอกาสเดียวกันนี้ขอเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์เลขาอินทรากำแหงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาค่ะจากนี้นะคะคณะกรรมการจะได้มอบตราสัญลักษณ์นี้กับคืนให้กับผู้อำนวยการกรมส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะและทักษะนักศึกษานะคะเพื่อมอบต่อให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไปค่ะขอบราชภัฏนครราชสีมาครับและในการนี้กราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีครับและท่านผู้อำนวยการครับเรียนเชิญท่านทั้งสองนะครับมากันล่างครับผมเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เลขาอินทรากำแหงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและในนามของเจ้าภาพงานศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่22นะคะจะได้กราบขอบคุณและกราบความรู้สึกรวมไปถึงเรียนเชิญร่วมงานศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่22เรียนเชิญค่ะโอกาสขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะดิฉันในนามของตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะคะก่อนอื่นเลยต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านท่านมีเครือข่ายที่เข้มแข็งที่สุดเลยค่ะตั้งแต่ที่ฉันมาเยือนที่นี่3วันมันมีอะไรมากกว่าศิลปะวัฒนธรรมที่เข้มแข็งหลายๆอย่างนักศึกษาหลายๆอย่างเราภาคีเครือข่ายเราร่วมกันขับเคลื่อนงานนะคะเราเห็นเรื่องหลักการทำงานนี่คือสิ่งที่พูดได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งทางศิลปะวัฒนธรรมและที่ฉันต้องขอกราบขอบคุณที่ให้เกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในการเป็นเจ้าภาพครั้งที่22ค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญทุกท่านมาเยือนถิ่นเมืองย่าโมค่ะเราไม่ได้มีแค่มหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างเดียวในการเรียนมอบกอง
เราเตรียมความพร้อมทั้งจังหวัดค่ะนะคะและเราก็ขอเรียนเชิญร่วมเฉลิมฉลองซึ่งในปี67เนี่ยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ก็คือ101ปีค่ะและเป็นร่วมเวลาที่จังหวัดนครราชสีมาเฉลิมฉลองครบรอบ555ปีจังหวัดยังได้รับรางวัลทริปเปิลคราวน์นั่นคือมรดกโลก3แห่งด้วยกันเพราะฉะนั้นทั้งจังหวัดกำลังเตรียมความพร้อมต้อนรับทุกท่านทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนซึ่งเราจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ให้สมกับเกียรติที่ทุกท่านมอบให้เราค่ะในสุดท้ายนี้นะคะในนามตัวแทนของคนโคราชบ้านเอ๋งเอ๋งจิตเตรียมความพร้อมต้อนรับทุกท่านต้อให้มาเป็นกองทัพเอ๋งจิตต้อนรับอย่างดีขอบคุณค่ะศิลปะและวัฒนธรรมนะคะซึ่งท่านเป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเจ้าภาพครั้งต่อไปค่ะครับและครั้งต่อไปนะครับเราจะได้ไปเยือนเมืองยะโมนะครับซึ่งเตรียมพร้อมในการต้อนรับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดใหญ่น่าจะใหญ่ที่สุดเลยนะครับทางภาคอีสานนะครับที่มีความพร้อมและมีศักยภาพแน่นอนนะครับไม่แพ้จังหวัดใดที่เคยเป็นเจ้าภาพมาก่อนแน่นอนนะครับ